แบบเขาก็มาขอโทษแม่ขอโทษเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับแบบว่าเขาแบบเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็แบบนี่ถ้าตั้งใจนี่ หลังชีวิตการแต่งงานดาวเล่าให้ฟังว่าเธอกับอดีตสามีทะเลาะ กันเกือบทุกวันหลังที่รุนแรงที่สุดเป็นช่วงที่เธอตั้งท้องได้เพียง2 เดือนเพียงแค่เธอไม่อยากกินกระเทียมดองตีกันแต่ละครั้งนี่คือพี่เขาตีเราหนักมากเลยนะคือเขาตีเราเหมือนเขาแบบเหมือนเราไม่ใช่คุณนะคะคือเคยแบบขอโทษนะคะหนูเคยถูกถีบแบบกระเด็นอะคือแบบทะเลาะกันเนี้ยค่ะเรื่องแค่แบบเราแบบไม่กินกระเทียมดองแล้วเขาเป็นคนแบบทำกับข้าวให้เราค่ะแล้วเขาแบบลืมเขาใส่กระเทียมดองให้เงี้ยแล้วเราแบบเราไม่กินนะคะเราก็บอกเขาว่าเราไม่กินเขาก็แบบเขาก็จะด่าว่าเราด้วยแบบคำแรงๆเหมือนกับแบบว่าเรื่องมากอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไปทำกินเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็พอเป็นเราไปทำกินเองเนี่ยเขาก็ยั่วหาว่าเราประชดอย่างเงี้ยค่ะคือคนมันแบบวุฒิภาวะมันน้อยแล้วคนแบบว่าใช้ความรุนแรงมาทั้งชีวิตอะค่ะคือคนเราชินยังไงก็จะใช้อย่างนั้นตัดสินใช่ไหมคะอย่างคนที่สมมติว่าอยู่ในครอบครัวที่โอเคเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการพูดคุยกันเพื่อตัดสินปัญหาใช่ไหมคะแต่อย่างเขาคือเราไม่ได้ว่านะคะคือเขาอยู่กับเขาซ้อมมวยตั้งแต่9 ขวบอะค่ะเราไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ไม่ได้มีใครแบบคอยบอกเขาใช่ไหมคะคือทุกอย่างเวลาเขาแบบมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาตลอดเพราะว่าเขาโตมากับการใช้ความรุนแรงเนี้ยค่ะครั้งนั้นนี่คือแบบท้อง2 เดือนแล้วค่ะถูกถีบปิวอะค่ะถูกถีบพี่คำว่าปิวนี่คือแบบปิวจริงๆนะคะแล้วแบบพี่เขาคว่ำโต๊ะกับข้าวก่อนแล้วเขาก็ถีบเราเนี้ยค่ะแล้วเราก็แบบปิวลงไปแอกอยู่แล้วมือเราก็ไปใกล้ช้อนส้อมแล้วก็จับช้อนส้อมได้แล้วแทงคอเลยแต่โชคดีที่ช้อนส้อมมันอ่อนเนี่ยค่ะมันก็งอแล้วก็ถากออกแล้วหลังจากนั้นโหเขาก็แบบสกรรมเราเลยอะค่ะก็นั่งห้องน้ำไม่ได้เป็นไข้ตัวเขียวไปเอ็กซเรย์กระดูกหลังที่ถูกถีบนะคะแล้วก็ครั้งนั้นล่ะค่ะหนักคือแบบว่าถูกถีบแล้วก็มันปิวอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ถูกลุมสกรรมจนนับไม่ถ้วนเงี้ยค่ะมันเขียวเนี่ยค่ะเลือดในตามันแตกอะค่ะคือหนูโดนหนักกว่านักมวยที่ขึ้นชกบนเวทีนะคะหนูคิดว่านักมวยที่เขาชกกันบนเวทีนี่โดนน้อยกว่าหนูใช่น้อยกว่าเลือดในตาแตกเงี้ยค่ะใต้ตานี่เกือบแตกแบบเขียวแล้วแบบเลือดมันแตกในตาค่ะพี่แล้วมันแบบจะเรียนต่อที่ไหนเนี่ยมันเหลือเวลาตั้งครึ่งปีนะแม่แค่ครึ่งปีมาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะถ้าจะเรียนผมเลือกที่นี่ผมจะสอบหมอจริงๆตอนที่ต่อเรียนที่นี่เราก็จะไม่มีเพื่อนแล้วอ่ะการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาแพทย์ที่รามามีทั้งความสุขการมีชีวิตใหม่เสียงหัวเราะความเศร้าข้ามลำตาความเป็นความตายถ้าคนไข้จะเป็นไข้ในครอบครัวของหมอต้องมาเจอเหตุการณ์แบบวันนี้หมอจะรู้สึกยังไงบ้างและมิตรภาพ Right now near you someone needs blood not just any bloodA perfect match. That's why I give. Join me. You could save lives. Donate now. Be the one.หนูตัวชาไปหมดแล้วอะค่ะคือหนูไปแล้วค่ะสติสตังหนูไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอะคือหนูแบบคือหนูไม่มีสติแล้วอะพี่หนูพูดไม่รู้เรื่องแล้วอะคือหนูแบบหนูเลี้ยงลูกก็ไม่ได้แล้วอะค่ะ
เพื่อนมึงก็โทรมาแบบเนี่ยถ้าหนูไม่ปล่อยวางนะถ้าหนูไม่ให้อภัยเขานะหนูว่าตัวหนูเองอะค่ะจะเป็นบ้าแล้วยิ่งเราโกรธเราเกลียดเขาเยอะค่ะเราจะยิ่งเจ็บเจ็บไปเรื่อยๆค่ะเขาตีเราจบแล้วเขาก็จบเขาก็ไม่มีชีวิตที่สุขสบายแต่ละตัวเราเองค่ะพยายามแบบทิ่มแทงจิตใจตัวเองทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเราไม่เข้มแข็งเราก็จะเลี้ยงลูกสองคนไม่ได้ค่ะเขาก็เลยบอกหนูว่าให้อภัยเขาให้ไวนะลุกให้เร็วด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะแบบทำตัวช็อกแบบพูดไม่ได้กินไม่ได้นี่คือมันแบบไม่ได้ค่ะเพราะว่าอีกสองชีวิตยังรออยู่เนี้ยค่ะแล้วตัวเองดีขึ้นมาไหมคะจากก็มีสติขึ้นมาบ้างค่ะแต่ไม่ได้ 100% ก็ยังแบบยังงงยังแบบเดินวนเวียนอยู่ในครัวยังแบบอยากหยิบมีดต้องขับรถออกไปแล้วก็แบบท้ามันออกมาเลยคือแบบมึงกับกูตายกันไปข้างหนึ่งเลยอะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องอยู่ร่วมโลกกันแล้วอะคือเรามีความรู้สึกแบบมันอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วไม่ต้องมาหายใจบนโลกเดียวกันแล้วอะค่ะจเดชชาววิไลผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้เล่าว่ามูลนิธิได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ3ปีที่แล้วโดยเน้นการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศโดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศโดยเฉพาะปัญหาการละเมิดทางเพศความรุนแรงในครอบครัวจากสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมระหว่างหญิงชายนั้นมีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัยนอกจากนี้คำว่าครอบครัวหรือการแต่งงานในรูปแบบปัจจุบันเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีแค่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นยังมีการแต่งงานที่เป็นทั้งผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นจึงอาจเป็นได้ทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นฝ่ายโดนกระทำก็สาเหตุหลักเนี่ยมันมาจากเรื่องทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ซึ่งผู้ชายเองก็ถูกสอนถูกฝึกมาว่าเวลาเขามีครอบครัวเนี่ยเขาต้องเป็นผู้นำครอบครัวเขาต้องเป็นเขาเรียกว่ามีอำนาจที่สุดแล้วเวลาแต่งงานไปแล้วเนี่ยเขาก็เชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นแม่บ้านเขาต้องทำงานบ้านแล้วก็จะมองตัวเองเหนือฝ่านั้นพอเกิดอะไรกระทบกระทั่งขึ้นมาผู้ชายก็รู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนั้นเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมาจากเรื่องคติอันนี้แล้วการปลูกฝังแบบนี้เนี่ยมันปลูกฝังไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวปลูกฝังตัวผู้หญิงด้วยเพราะผู้หญิงเองก็มีความเชื่อว่าเข้ามาเป็นชีวิตคู่แล้วเนี่ยเขาต้องเป็นแม่บ้านที่ดีต้องยอมยิ่งมีลูกแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลจะโต้เถียงสามีก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีกลายเป็นหญิงไม่ดีอีกเนี่ยไอ้ทัศนคติแบบนี้มันนำมาสู่ทำให้ปัญหาเนี่ยมันสะสมแล้วพอวันหนึ่งมันเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันก็นำมาสู่ความแรงมากขึ้นซึ่งผู้หญิงบางคนเนี่ยเคยถูกทำร้ายทั้งด้านจิตใจและร่างกายมาเป็น10ปีนะแต่พอวันหนึ่งทนไม่ไหวกลัวว่าวันนี้จะถูกทำร้ายถึงขั้นชีวิตเปล่าป้องกันตัวเองก็นำมาสู่การทำร้ายผู้ชายถึงขั้นเสียชีวิตหรือบางทีเราก็จะเจอสถิตินะที่ผู้ชายเองก็ทำร้ายผู้หญิงจนถึงเสียชีวิตเช่นจุดไฟเผาอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นมาจากคติที่ผู้ชายเองมองว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องเขาคนเดียวเขาจะต้องมีอำนาจมากกว่าดังนั้นเวลาผู้หญิงบางคนบางกรณีก็ผู้หญิงไปนอกบ้านไปคุยกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายก็ระแวงหึงหวงกลับมาบ้านก็ทำร้ายทุบตีเงี้ยนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่มันก็มีปัจจัยอื่นที่มากระตุ้นเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างสูงแต่การดื่มไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ชายเนี่ยมาจากเรื่องวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่เพราะก็ดื่มเหล้าเขาคิดว่าเขาต้องการแสดงออกเป็นความเป็นแมนเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบนั้นเขาก็ต้องมีวงเพื่อนซึ่งต้องมีเหล้าเป็นตัวสังสรรค์ถ้าเกิดเขาไม่มีวงแบบนี้ก็แสดงว่าคนก็จะดูถูกเขาว่าเอ้ยคุณเป็นเพศที่อ่อนแอเปล่าหรือกลายเป็นพวกอะไรกระเทยพวกอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องการสะสมศักดิ์ศรีเลยทำให้เขาต้องไปดื่มเหล้าพอดื่มเหล้ามันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญหาความแรงของลูกหลานหรืออาจจะมีเรื่องอื่นซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่มากก็เรื่องยาเสพติดด้วยกับเรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันก็มีผลที่เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้ปัญหานี้มันรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่หลักๆเนี่ยมันมาจากเรื่องวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่ที่มันดำรงอยู่ในสังคมไทยนะครับเดือนป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายของร่างกายจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกเธอเล่าให้ฟังว่าสมัยวัยรุ่น
เธอเริ่มหัดกินเหล้าจากความอยากรู้อยากเห็นอยากลองประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เธออยู่ที่ญาติเพื่อนร่วมงานต่างตั้งวงกินเหล้ากันอยู่ประจำทำให้เธอคุ้นชินกับการดื่มแอลกอฮอล์ก็ชีว่าเห็นไหมขวดหนึ่งอ่ะปีใหม่แล้วก็จับฉลากได้ข้ามาทิ้งไปเนี่ยพี่เดินใช้เวลาประมาณไม่ชั่วโมงสองชั่วโมงมาทำกับข้าวไปด้วยกินไปด้วยขวดหนึ่งหมดเกลี้ยงเลยกินแบบเพียวๆไม่ต้องกระดกน้ำก็คือกินถ้าน้ำแข็งก้อนหนึ่งใส่ปากพอกินได้ไงได้จ้ะเมื่อก่อนน้ำด้วยฟาร์มด้วยแรงโอ้โหเทแก้วขนาดนี้กระดกปื้ดไปหมดเลยแต่ก่อนเนี่ยมีเครียดมากไปกับเพื่อนไปกับหลานไปกันหลานแฟนกันเหมือนกันไปที่ต้นไอโพสามต้นอะไรไปกินแล้วไปล่วงมาแถวนั้นประจำอ่ะภายหลังที่เธอแต่งงานมีครอบครัวเธอลดการดื่มลงจนเมื่อจับได้ว่าสามีนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นเธอจึงหันกลับมาดื่มอย่างหนักอีกครั้งและทุกครั้งที่เมาเธอและสามีจะจบด้วยการทะเลาะลงไม้ลงมือกันพอตอนนี้ดื่มเหล้าไปปุ๊บมันทำให้เกิดว่าพี่เดมเป็นคนที่ว่าพอกินไปแล้วก็มีแต่เรื่องคิดถึงแต่เขาคือว่าเขากลับมาจะทำไงอย่างนี้ครั้งแรกเราคิดว่าเราจะพูดดีแต่เมื่อเรากินเหล้าเข้าไปแล้วทำให้ประสาทแล้วแบบว่าความคิดของเรามันแรงขึ้นกว่าเก่าเพราะเขากลับเข้ามาเจอหน้ากันเราก็จะทะเลาะกันตลอดพอทะเลาะกันเถียงมีขั้นเถียงกันพอเถียงกันหนักๆพี่ก็ด่าเขาด่าเปลี่ยนหน้าด่าสารพัดจนเขาทนไม่ได้ถึงขั้นลงมือลงไม้กับเราพอเขาลงมือลงไม้หรือเตะหรือตบเราปุ๊บเราก็จะสู้ทันทีเพราะทุกการให้ของคุณจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสในการรักษาที่ดียิ่งขึ้นขอเชิญร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์022011111คำว่าให้ไม่สิ้นสุดเราคิดแล้วคัดแล้วจึงบอกต่อมาเป็นเพื่อนกับเรานะคะตอนนี้เวลาผู้หญิงผู้ชายต่างคนต่างสู้ผู้หญิงจะสู้ผู้ชายได้หรือก็สู้ไม่ได้พี่เดนก็ถูกทำร้ายส่วนใหญ่พี่เดนจะเจ็บกว่าส่วนใหญ่หนักขนาดไหนหนักขนาดเขาจับเราหัวโขกกับพื้นขนาดเขาเอาไม้มีไม้ลวดที่ตากผ้าเขาถือไม้แล้วจะวิ่งแทงเราแต่จังหวะนั้นลูกสาวเข้าไปขวางไว้ว่าพ่ออย่าทำแม่นะถ้าพ่ออยากไปไหนพ่อไปพ่ออย่าทำร้ายแม่แต่ทั้งที่ลูกรู้ว่าเราเป็นเมาโวยวายทุกครั้งที่ตีกันพี่จะเป็นคนที่ฝ่ายเมาเราคิดว่าเราไม่สามารถขัดเขาได้คือเราอายคนน่ะเราต้องการยังไงก็ได้ให้กลับมาเป็นครอบครัวคือตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเลิกกันจะดีกว่าคิดว่าเอาชนะเขาด้วยเราคือเราต้องการของเรากลับคืนมาอย่างเดียวอะค่ะเขาต้องกลับมาเวลาเราไม่มาเราจะพูดเขาดีว่ากลับมาอยู่กับเรากับลูกเธอสงสารฉันเถอะฉันรักคุณมากฉันไม่สามารถขัดคุณได้เลยประมาณนี้พอเราดื่มเหล้าไปปุ๊บเราจะเปลี่ยนคำพูดที่เราเคยพูดเพราะมันเป็นความคิดที่ว่ามันแค้นโอ้โหละอูขึ้นมามึงกลับมาเมื่อไหร่ต้องเจอต้องโดนแน่ต้องใส่มึงเป็นชุดต้องไล่เหมือนหมูเหมือนหมากลับมาเสื้อผ้าสับทิ้งทุกอย่างจิตใจก็ย่ำแย่จากคนที่แบบว่าเคยอ้วนๆอบอวบไม่กินข้าวกินปลามาเสพยาด้วยไปอีกทำให้ผอมโซจนท้องลูกคนเล็กเนี่ยค่ะยันคลอดลูกคนเล็กนี่ตั้งแต่ท้องรู้ว่าท้องเขาปุ๊บก็ยังกินเหล้านะด้วยความที่เสียใจค่ะไม่เคยกินข้าวเลยกินแต่เหล้าเช้ามาหยอดเหล้าก่อนแต่ตอนนั้นไม่ได้กินเหล้าขาวตอนนั้นกินเหล้ายาดองเสือ11ตัวกินยันเขาคลอดเนี่ยพอคลอดออกมาก็ยังโอเคหน่อยคือว่าร่างกายเขาไม่ไปพิการศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัยคงสกลรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ภาพความรุนแรงของครอบครัวไทยกับทีมงานว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นและความรุนแรงมีรูปแบบที่มีความโหดร้ายทารุณที่สูงขึ้นด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศรอบบ้านของเราอย่างพม่าหรือลาวโดยประเทศไทยมีงานศึกษาปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยสาเหตุหลักมาจากทัศนคติเรื่องชายเป็นใหญ่เป็นแนวคิดที่ฝังอยู่ในสังคมทำให้เกิดความรู้สึกเหนือกว่าและนำไปสู่การทำร้ายร่างกายได้
สถานการณ์เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยครับผมต้องขอให้ภาพนี้นะครับว่าขนาดของปัญหาและจำนวนเนี่ยครับเราถือว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้เนี่ยในเวทีโลกนี่ชัดขึ้นเพราะว่าเรามีตัวเลขของปัญหาความรุนแรงเนี่ยนะครับเขาจัดอันดับแล้วเราอยู่อันดับต้นๆนะฮะของประเทศที่มีความรุนแรงในครอบครัวฮะเรามีข้อมูลชัดเจนนะครับจากการศึกษาวิจัยว่าครอบครัวที่เลี้ยงดูด้วยความรุนแรงนี่นะครับลูกหรือว่าเด็กในครอบครัวนั้นเนี่ยถูกเลี้ยงด้วยความรุนแรงนะครับเติบโตขึ้นครับเราเจออัตราที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนในกลุ่มเด็กเหล่านี้ฮะเมื่อเขามีครอบครัวเนี่ยเขาก็มีโอกาสใช้ความรุนแรงมากกว่าเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นครับอันนี้ก็เป็นอันที่ผลวิจัยชัดเจนเลยซึ่งตัวนี้ผมต้องเรียนครับว่าเป็นอันที่จะต้องให้สังคมเกิดการเรียนรู้ฮะว่าคุณกำลังช่วยสร้างนะฮะอนาคตของชาตินี่นะครับถ้าสังคมช่วยกันตระหนักเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้มีกระบวนการหล่อหลอมเด็กในครอบครัวเนี่ยที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่านี้ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเราสมัยก่อนเป็นสังคมขยายนึกออกใช่ไหมปู่ย่าตายายนะลุงป้าน้าอาอยู่ด้วยกันนี่นะครับเด็กก็จะได้ความอบอุ่นนะใครจะตีลูกตัวเองนะครับก็จะมีคนรอบข้างดูอยู่นี่นะครับฉะนั้นก็จะใช้ด้วยความเอ็นดูมากกว่านะครับฉะนั้นเด็กก็จะเติบโตมาด้วยความอบอุ่นพอสมควรฉะนั้นเราเคยเจอนะครับว่าบางคนมีครอบครัวหนึ่งมีลูก10คนเห็นไหมฮะก็ยังมีคนช่วยกันเลี้ยงดูได้แต่ปัจจุบันนี้ลองดูสิครับว่าเป็นครอบครัวและสภาวะนิวเคลียร์ก็คือครอบครัวแบบน้อยๆนะครับก็เลยกลายเป็นปัญหาพอสมควรซึ่งบางทีพ่อแม่ก็ต้องทำมาหากินนะต้องช่วยกันสร้างเศรษฐกิจก็เลยละเลยลูกตัวเองไปปล่อยให้เด็กอยู่กับคอมพิวเตอร์นะเล่นเกมรุนแรงกันนี่นะครับก็กลายเป็นปัญหานะซึ่งเราพยายามที่จะให้วัตถุเพื่อมาชดเชยความรักนี่นะมันชดเชยกันไม่ได้นะครับถ้าเราสามารถให้ความวัตถุที่บวกกับความรักเข้าไปได้เนี่ยก็จะดีแต่ถ้าให้วัตถุเนี่ยมาทดแทนความรักเนี่ยไม่ได้กลายเป็นเด็กก็จะอยู่ในสังคมที่เรียกว่าเติบโตด้วยวัตถุนี่นะครับเขาก็จะเกิดการใช้ความรุนแรงที่สูงขึ้นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับอีกอันนึงที่ปรากฏชัดจากงานวิจัยหมอก็คืออย่างนี้ครับว่าเราเจอเลยว่าครอบครัวที่มีการใช้เรื่องของเหล้าฮะสุราครับชัดเจนเลยนะครับครอบครัวที่มีการใช้สุรานี่นะครับชัดเจนเลยว่ามีความรุนแรงเนี่ยมากกว่าครอบครัวที่ไม่ใช้เหล้านี่นะครับเป็น3เท่าครับ3เท่าครับงั้นกลายเป็นว่าครอบครัวที่ใช้เหล้ามีโอกาสเกิดความรุนแรงเนี่ยมากกว่าครอบครัวไม่ใช้เหล้าอย่างชัดเจนนะซึ่งไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่อยากจะชี้ให้สังคมเห็นว่าการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งหลายรายเราเห็นแล้วนะความรุนแรงที่มันทารุณโหดร้ายเนี่ยก็เกิดจากภาวะของเมาเหล้ามันเลยคุมสติไม่ได้ก็เลยเกิดการใช้ความรุนแรงที่รุนแรงอย่างชัดเจนที่เราเห็นแต่หลายครั้งถึงขั้นทำให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงเสียชีวิตเลยนะฮะนะเสียชีวิตเลยนะพอตัวเองหายจากภาวะมึนเมามันนั่งเสียใจนั่นนี่คือเรื่องของการขาดสติจากปัญหามึนเมาอย่างชัดเจนนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่กินเหล้านานๆแล้วเนี่ยจะเกิดมีลักษณะหลงผิดเพราะพวกนี้จะเกิดมีความคิดว่าภรรยามีชู้อันนี้เป็นประเด็นที่เจอบ่อยมากเลยนะครับคนที่กินเหล้านานๆเนี่ยผู้ชายนี่นะครับถึงจุดๆนึงเนี่ยจะเกิดความคิดนะสงสัยว่าภรรยามีชู้ก็เลยพยายามที่จะมาคาดคั้นนะแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งและสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยการกระทำความรุนแรงอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่เกิดจากปัญหาของการใช้เหล้าเรื่องนี้คือสาเหตุหลักๆนะครับที่นำไปสู่ปัญหาเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวผมเลยมองว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นแต่บางทีคนที่อ่านข่าวแล้วมันเจอประจำจนชาชินนะฮะแต่ทั้งที่เรื่องแบบนี้ต่างประเทศเรื่องเดียวก็เรื่องใหญ่มากแล้วนะครับแต่ประเทศไทยเจออยู่เรื่อยๆยังเฉยผมแปลกใจมากนะว่าประเทศไทยเรานี้เนี่ยอาจจะอยู่ในความขัดแย้งจนกระทั่งทำทุกคนรู้สึกชาชินกับเรื่องแบบนี้แต่หมอเองขอเรียนครับเมื่อไหร่เจอข่าวแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หมอรู้สึกเลยว่าสังคมไทยเราเสื่อมทรามลงทุกวันทางหลังไม่ได้เราอยู่คนเดียวเราต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันต่อค่ะว่าหลังผ่านพ้นความเจ็บปวดจากความรุนแรงภายในครอบครัวดาวและเดือนจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรสื่อและสังคมสามารถช่วยผู้ได้รับผลกระทบเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างติดตามได้ในรายการสืบสุขภาพรามาชาแนล True Vision 24ค่ะอ
ามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีร่างกายคนเราประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆมากมายในแต่ละเซลล์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและตายไปทำให้เกิดเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงมาทดแทนโรคมะเร็งคือความผิดปกติในการแบ่งตัวของเซลล์ที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ก่อให้เกิดก้อนเนื้อมะเร็งร้ายหากก้อนมะเร็งนี้อยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้นปัจจุบันพบมะเร็งมากกว่า100ชนิดวิธีการรักษาโรคมะเร็งจึงแตกต่างกันไปด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เป็นมะเร็งระยะของมะเร็งและสภาพร่างกายของผู้ป่วยรู้หรือไม่โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากถึง 7.6 ล้านคนหรือคิดเป็น 13% ของผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากผลสำรวจในปี 2551 พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกถึง 12.7 ล้านคนโดยองค์การอนามัยโลกได้คาดการไว้ว่าอีก17ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 21.3 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านคนอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งโดย 80% ของผู้ป่วยมีสาเหตุดังนี้ 1. การสูบบุหรี่หากสูบวันละ 1-2 จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้มากกว่าคนไม่สูบถึง10เท่า 2. อาหารไขมันสูง 3. แสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้4. การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเกิดมะเร็งในช่องปากลำคอหลอดอาหารและกล่องเสียง 5. รังสีปริมาณสูงเช่นรังสีจากระเบิดปรมาณูรังสีที่รั่วไหลจากโรงงานไฟฟ้าปรมาณูรังสีคอสมิกในอวกาศรังสีปริมาณสูงที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและการวินิจฉัยเป็นต้น 6. การสัมผัสสารเคมีนานๆเช่นยาฆ่าแมลงอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้และ 7. สาเหตุทางพันธุกรรมมะเร็งบางชนิดเกิดขึ้นได้กับบุคคลภายในครอบครัวที่เคยมีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนฉะนั้นควรรับการตรวจหามะเร็งที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นสำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตติดต่อกันมานานหลายปีผลสำรวจล่าสุดในปีพ.ศ. 2554พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นจำนวน 61,082 รายคิดค่าเฉลี่ยการเสียชีวิตเป็น7รายต่อชั่วโมงเป็นชาย 35,437 รายเป็นหญิง 25,645 รายสุดท้ายนี้โรคมะเร็งสามารถป้องกันได้หากเรามีความรู้ความเข้าใจและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแค่หมั่นดูแลสุขภาพและพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประจำปีเพียงเท่านี้ชีวิตก็ห่างไกลจากมะเร็งร้ายมะเร็งไม่เป็นดีที่สุดเจอเร็วหายได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่และมีความสุขได้นานยิ่งขึ้นนะครับกำลังใจคือภูมิคุ้มกันเราสู้ฝ่าฟันมันในหัวใจฟ้าอาจมองมนฝ่าลังฝนสดใสชีวิตเดินไปด้วยหัวใจกล้าแกร่งจากนวนิยายหรือละครซีรีส์ชื่อดังหลายเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจด้วยการให้นางเอกป่วยหนักและเสียชีวิตในตอนจบโดยมีโรคยอดฮิตของนางเอกที่เป็นก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวจนหลายคนเข้าใจไปว่าการป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียต้องจบลงด้วยการเสียชีวิตทุกรายแต่ในความเป็นจริงผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไม่ได้โชคร้ายเหมือนนางเอกในนิยายหรือละครเสมอไปเพราะมะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถรักษาได้ขอเพียงคุณรู้หลักการปฏิบัติตัวที่ดีคุณก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับเธอคนนี้นางเอกหัวใจไม่แพ้ตัวจริงที่เธอต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยพลังและความหวัง
แพรรู้ว่าแพรป่วยเป็นมะเร็งตอนวันที่6มกราคม2556อะค่ะที่ไปตรวจร่างกายแล้วเจอว่าแบบป่วยเป็นมะเร็งแต่จริงๆก็ใช้เวลา2อาทิตย์อะค่ะกว่าจะรู้ว่าแบบป่วยเป็นลูคีเมียอะไรเงี้ยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังค่ะโดยปกติร่างกายของคนเราจะสร้างเซลล์เม็ดเลือดจากไขกระดูกซึ่งส่วนประกอบของเลือดที่เป็นของเหลวเรียกว่าพลาสมาและส่วนประกอบของเซลล์ที่พบมี3ชนิดคือเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่นำออกซิเจนไปสู่ร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่เหมือนทหารที่คอยต่อสู้กับเชื้อโรคและเกล็ดเลือดทำหน้าที่หยุดเลือดเซลล์เม็ดเลือดที่จะทำงานได้ดีคือเซลล์ที่เติบโตเป็นหนุ่มสาวและต้องมีจำนวนเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวที่พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปถ้าวันหนึ่งพบว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นตัวอ่อนมีการเพิ่มจำนวนอย่างไม่มีขีดจำกัดและเซลล์ตัวอ่อนนี้ไม่สามารถเติบโตเป็นเซลล์หนุ่มสาวก็จะส่งผลคือการไปรบกวนการสร้างเม็ดเลือดปกติในไขกระดูกทำให้จำนวนเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวปกติลดลงซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจางเลือดออกได้ง่ายและขาดภูมิคุ้มกันโรคทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายอาการเริ่มแรกเลยของแพลเนี่ยจริงๆแพลไม่จริงๆอาการมันเริ่มออกมาตั้งได้สักพักตั้งแต่กลางปี55ที่มันเริ่มมีความผิดปกติโดยการที่แบบพุงเริ่มโตขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่เอะใจลักษณะพุงที่โตใช่ไหมคะอย่างถ้าคนปกติเนี่ยค่ะถ้าเขามีพุงหรือแบบอ้วนลงพุงอะไรเงี้ยเราเอานิ้วจิ้มแล้วก็จะเป็นไขมันแบบเด้งดึงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนแบบอย่างแพรวเนี่ยก็นึกถึงคนที่แบบท้องอ่อนๆน่ะคือแบบท้องที่เขาจะป่องออกมาแบบตั้งแต่ใต้ราวนมอ่ะคือหมายว่าใต้ช่วงๆเนี่ยก็จะป่องขึ้นมาแบบแล้วเอานิ้วจิ้มมันก็จะแข็งกดไม่ค่อยลงอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจว่าแบบเอเป็นอะไรแต่คือเราก็คิดว่าเราคงแบบทานเยอะแต่พอมันถึงจุดนึงที่มันโตจริงๆจนขนาดที่คนรอบข้างที่เขาไม่รู้จักเราอ่ะทักว่าเนี่ยเราท้องหรือเปล่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออทานข้าวเนี่ยเริ่มรู้สึกอิ่มเร็วแล้วมันก็จะเริ่มแบบจุกเสียดคือเสียดด้านซ้ายแต่บางวันคือนอนอยู่เฉยๆมันก็จะรู้สึกแปลกๆแบบเสียวขึ้นมาแต่ไม่ได้แบบเจ็บหรือทรมานมากแต่มันคืออาการเสียวแบบเสียวแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอาการคือมันเริ่มเหนื่อยนั่งทานข้าวอยู่ก็รู้สึกเพลียๆก็เลยแบบเห็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไปครั้งแรกเลยคือแบบอยู่ใกล้ร้านอาหารก็เลยแบบบอกเพื่อนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปส่งหน่อยนะที่โรงพยาบาลเพราะว่าอยากแบบอยากไปหาหมออะไรเงี้ยเผื่อถ้าเกิดเป็นไข้เป็นอะไรจะได้แบบเอายากลับมาทานอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเจาะเลือดไปช่วงเย็นก็ต้องรอผลเลือดอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ยก็ในระหว่างที่รอพอผลเลือดออกก็ตั้งใจว่าจะแอดมิดที่โรงพยาบาลอยู่แล้วคุณหมอก็เดินมาบอกที่ในห้องพักผู้ป่วยอะค่ะคุณหมอก็ไม่ได้ตอนนั้นคุณหมอก็ไม่ได้คิดว่าแพลวจะเป็นแบบลูคีเมียอะไรเงี้ยแต่คือผลเลือดมันเม็ดเลือดขาวมันพุ่งขึ้นมา300,000กว่าคุณหมอเขาก็สงสัยเขาก็ตรวจดูเปลือกตาเช็คนู่นนี่นั่นเขาก็แบบเขาก็เริ่มมีข้อสงสัยเขาก็เลยขอแบบผลเจาะเลือดไปตรวจอีกรอบนึงในคืนนั้นเลยแล้วก็เช้าของอีกวันนึงที่อยู่โรงพยาบาลเอกชนก็เลยแบบคุณหมอโรคเลือดเขาก็เข้ามาในห้องพร้อมกับบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังนะอะไรเงี้ยแต่ก็คือประมาณ 80% ที่ดูจากผลเลือดแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ชัวร์ก็ต้องแบบเจาะไขกระดูกเพื่อที่จะตรวจดูอีกทีนึงอะไรเงี้ยคือก็ช็อกเหมือนกันคือหมายถึงว่าแบบพอเริ่มรู้ว่าพอได้ยินคำว่าลูคีเมียก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยคือแบบคือเป็นได้ยังไงเป็นไปได้ไงคือไม่มีใครเชื่อหรอกว่าแบบเราแบบคือมันเหมือนแบบมันไม่มีใครเชื่อในครั้งแรกซะทีเดียวคือมันอาจจะต้องแบบเกิดการผิดพลาดไหมหรือคือแบบตรวจผิดหรือเปล่ามันไม่จริงใช่ไหมอะไรอ่ะตอนนั้นแค่คิดว่าแบบจะทำยังไงกับชีวิตดีจะต้องเดินไปทางไหนคือกำลังแค่คิดว่าจะหาทางออกกับชีวิตกับสิ่งที่เราเจอตอนนั้นอะยังไงคือพยายามคิดหาทางออกพยายามเปิดใจฟังจากคนที่เขามีประสบการณ์พยายามจะเก็บเกี่ยวตรงนั้นเพื่อที่มานั่งคิดว่าแบบตัวเองจะต้องทำยังไงต่อไปอะไรเงี้ย
มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบ่งตามแล้วแต่ว่าจะแบ่งตามอะไรนะคะถ้าแบ่งตามชนิดของเซลล์ก็แบ่งเป็น2ชนิดคือชนิดไมลอยด์กับชนิดลิมฟอยด์แต่ถ้าแบ่งตามว่าลักษณะที่เป็นรุนแรงหรือว่าช้าๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชนิดเฉียบพลันกับชนิดเรื้อรังมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโรคลูคีเมียเป็นโรคมะเร็งของไขกระดูกซึ่งเป็นเนื้อเยื่อในระบบโลหิตวิทยาโดยเกิดจากไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดในปริมาณที่ผิดปกติโดยทั่วไปจะสร้างในปริมาณที่สูงขึ้นแต่ผู้ป่วยบางรายปริมาณเม็ดเลือดขาวอาจปกติหรือต่ำกว่าปกติได้ซึ่งนอกจากความผิดปกติในปริมาณแล้วการทำงานของเม็ดเลือดขาวยังผิดปกติด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวจัดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยทั้งในเด็กผู้ใหญ่และในผู้สูงอายุทั้งในทั่วโลกและในประเทศไทยและจัดเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงโดยมีการคาดการณ์ถึงผู้ป่วยใหม่จากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 500-700 คนต่อปีมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีหลากหลายชนิดแต่แบ่งได้เป็น2ชนิดหลักคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซิติกและชนิดไมอีโลจีนัสและทั้ง2ชนิดยังแบ่งเป็นชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันได้แก่มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดที่มีความรุนแรงสูงมีอาการรุนแรงและต้องการการรักษาโดยรีบด่วนเนื่องจากเซลล์ไขกระดูกสร้างเซลล์ปกติลดลงอย่างมากมายมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังมีความรุนแรงน้อยกว่าชนิดเฉียบพลันค่อยเป็นค่อยไปไขกระดูกยังพอสร้างเม็ดเลือดปกติได้แต่ในโรคระยะสุดท้ายของชนิดเรื้อรังมีโอกาสที่โรคจะเปลี่ยนเป็นชนิดเฉียบพลันได้สูงซึ่งจะส่งผลให้โรครุนแรงมากจนมักเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่พบบ่อยคือมะเร็งเม็ดเลือดขาว ALL ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของเด็กไทยและเด็กทั่วโลกเป็นมะเร็งชนิดเฉียบพลันมะเร็งเม็ดเลือดขาว AML เป็นมะเร็งชนิดเฉียบพลันเช่นกันและมะเร็งเม็ดเลือดขาว CML